ดูซี่เกิลสาวน้อยที่มีทั้งความเท่และความน่ารักสามารถจับจองเป็นเจ้าของไลน์สติกเกอร์ลูซี่เกิลได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้พบกับแอปดีเช่นเคยนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยไปรู้จักกับเกมที่ชื่อว่าเกม War Robot นะครับผมเป็นเกมเอาไว้ทำสงครามเกี่ยวกับหุ่นยนต์นะครับเนี่ยเราก็จะมีหุ่นยนต์ประมาณ 3-4 ตัวนะครับผมแล้วก็ปลดล็อกด้วยการใช้ทองนะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยก็จะมีความสามารถแตกต่างกันไปนะครับผมแล้วก็มีอาวุธที่ไม่เหมือนกันนะครับเราสามารถไปปรับแต่งได้นะครับเนี่ยในการกดไปที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็สามารถเลือกอาวุธได้นะครับผมนอกจากนี้เรายังสามารถซื้อหุ่นหรือว่าอัปเกรดหุ่นตัวใหม่ๆได้ด้วยนะฮะแต่ผมจะลองเล่นให้ดูนะครับผมบอกเลยว่ามันมากๆนะครับแล้วก็สนุกมากโดยการเล่นเนี่ยเป็นระบบแบบออนไลน์นะครับผมก็จะค้นหาคู่ต่อสู้ให้แล้วก็เล่นเป็นทีมนะครับผมนี่นะฮะนี่ครับเขาก็จะมีหุ่นให้เราเลือกจนกว่าเราจะหมดนะฮะหรือว่าหุ่นเราจะตายหมดนะครับภารกิจหลักๆของเรานะครับเนี่ยฮะอย่างแรกนะครับคือเราต้องยึดไอ A B C D E นี่นะฮะผมเป็นเหมือนป้อมสีขาวๆนี่นะฮะพอเรายึดเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินแต่ถ้าสมมุติว่าคู่ต่อสู้ยึดไปมันจะกลายเป็นสีแดงนะครับผมอันดับแรกนะฮะเราก็ต้องไปยึดให้ได้นะครับจากหุ่นที่ผมเลือกเนี่ยตัวหุ่นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่แบบค่อนข้างเดินช้านะครับแต่ว่าอาวุธจะหนักนะฮะผมก็จะเล่นเน้นเหมือนการเป็นสไนเปอร์นั่นเองนะครับผมนี่ครับมีการยิงถล่มกันแล้วนะครับตอนนี้หรืออย่างที่สองนะครับที่จะทำให้เราชนะก็คือกำจัดหุ่นของคู่ต่อสู้ให้ตายให้หมดนะฮะเล็งแล้วยิงไปยาวนะฮะปืนก็จะรีโหลดนะครับแต่ละอาวุธเนี่ยก็จะมีระยะการยิงที่ไม่เหมือนกันนะครับนะผมโดนสอยแล้วตอนนี้สอยคืนนะฮะไปซึ่งตัวที่ผมเลือกก็จะเน้นแบบยิงระยะไกลแล้วก็อาวุธค่อนข้างหนักนะฮะแต่ถ้ามันจะมีบางตัวนะฮะที่แบบวิ่งเร็วๆแล้วก็กระโดดได้ด้วยนะฮะบางตัวพังตัวได้มีโล่อะไรอย่างงี้นะฮะตอนนี้ผมโดนลุมอยู่นะฮะเดี๋ยวผมต้องหาจังหวะหลบก่อนนะฮะโอ้โหหนักยิงตอนนี้ผมหุ่นเสียหายหนักนะครับปืนพังไป2อันแล้วนะฮะไม่สามารถยิงมิสไซล์ได้โอ้ยแล้วตอนนี้อ้าวตายไปแล้วครับผมจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะฮะสามารถกระโดดได้นะครับแล้วก็ปืนเป็นปืนกลทั้งหมดเลยนะครับแต่ละตัวเนี่ยมันสามารถเลือกอาวุธได้หมดเลยนะครับว่าจะใช้เป็นอาวุธหนักอาวุธเบาหรือว่าปรับเปลี่ยนได้ตามรูปแบบความถนัดของการเล่นของเรานะฮะแต่ตัวนี้ผมเลือกเป็นอาวุธแบบยิงง่ายๆนะครับผมแล้วก็ปืนกลซะมากกว่าเพราะว่าแบบมันกระโดดได้นะฮะแล้วก็เดินค่อนข้างเร็วนะนี่ครับมันก็จะมายึดฐานเรานะครับผมจะปกป้องฐานก่อนโลบอฮะลุมด้วยอ่ะลุมหมอฮะเน้นหมดจะต้องรอรีโหลดสักพักนะครับโหเล่นวิ่งไล่จับวะเนี่ยฮะตอนนี้ผมกำลังโดนลุมนะฮะผมเริ่มรำคาญตัวนี้มากเลยกระโดดไปยิงเน้นๆเลยดีกว่าน่ารำคาญจริงยิงตายเรียบร้อยครับเหมือนจะมีตัวหนึ่งหลุดเข้าไปได้นะฮะโดนเก็บไปแล้วนะครับนี่ฮะไอตัวนี้น่ารำคาญมากครับมันจะมีโล่นะฮะที่เห็นแถบสีฟ้าเนี่ยนะฮะมันตายยากมากครับแต่ว่ามันต้องใช้เงินแบบกว่าจะซื้อได้เนี่ยก็เก็บนานอยู่ครับถ้าไม่เติมนะฮะผมซึ่งจริงเกมนี้ไม่ต้องเติมก็เก่งได้นะครับอยู่ที่ฝีมือแล้วก็อยู่ที่ว่าความถนัดในรูปแบบการเล่นมากกว่านะครับดูอย่างเดียวครับตอนนี้แต่ตอนนี้ทีมเราได้เปรียบนะครับดูจากแถบสีน้ำเงินด้านบนเพราะว่าเรากำลังจะยึดครบแล้วนะฮะผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวที่อาวุธสังหารระยะไกลนะฮะนี่ครับตอนนี้
หลือเวลา6นาทีนะครับในการเล่นรอบนึงเนี่ยก็จะมี10นาทีนะครับผมถ้าสมมุติว่าใน10นาทีนี้ใครทําได้ดีกว่าก็ชนะไปนะครับอาวุธก็มีความสามารถที่แตกต่างกันยิงช้ายิงเร็วยิงใกล้ยิงไกลหนักเบานะครับอยู่ที่ว่าหนักอันไหนตอนนี้นะครับเหมือนกับว่าทางโน้นเขาจะปกป้องสองฐานหลักให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเขาโดนยึดอีกอันหนึ่งเนี่ยเขาจะเสียเปรียบมาแล้วตอนนี้เราก็โดนยึดไปแล้วนะครับเราเหลือ2แทนแล้วนะฮะจากได้เปรียบกลายเป็นเสียเปรียบนะฮะแต่ว่าพลังของเรายังเยอะอยู่นะฮะฝั่งเราอาวุธหมดนะฮะผมจะไปยึดฝั่งหนูให้ดูนะเพราะว่าหลังๆผมไม่ได้เล่นเป็นฝ่ายยึดนะฮะเพราะว่าถนัดเป็นฝ่ายซุ่มยิงมากกว่านะครับแต่จริงก็อยู่ที่เทคนิคนะครับว่าเราจะแอบไปยึดได้หรือเปล่านะครับมันเห็นแล้วนะฮะไอ้มิสไซล์ที่ผมกำลังยิงเนี่ยนะมันแบบแรงนะฮะแต่ว่าโอกาสโดนมันยากนะครับเพราะว่าคนมันจะยิงไปถึงเนี่ยผู้ต่อสู้ก็จะรู้ตัวก่อนเงินเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการที่เราสร้างความเสียหายได้มากแค่ไหนเราเล่นได้ดีแค่ไหนนะครับแล้วถ้าสมมติเราเสียหุ่นเยอะเนี่ยเราก็ต้องเสียค่าซ่อมหุ่นเยอะด้วยนะฮะแต่จริงเกมนี้ครับถ้าเล่นเรื่อยๆก็เก็บเงินได้ไม่ยากครับเดี๋ยวหุ่นตัวสุดท้ายของผมนะตัวนี้เป็นตัวเล็กๆนะฮะความสามารถมันก็คือเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็สามารถกระโดดได้ต่อเนื่องแล้วยังสามารถเดินเร็วนะครับผมเดินได้อย่างรวดเร็วนะฮะเหมาะสำหรับเอาไปการไปยึดป้อมนั่นเองนะฮะแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับว่าป้อมที่เราน่าจะยึดก็คือป้อมไกลๆนะครับเพราะว่ามันน่าจะมีใครมาแย่งเราได้หรือว่ามาฆ่าเราได้ต้องแอบไปครับแต่มันจะโดดได้ไม่ค่อยไกลนะครับตัวนี้เพราะว่ามันตัวเล็กนะฮะถ้าเป็นตัวใหญ่ก่อนหน้านี้ที่ผมเล่นจะโดดไกลมากโดดข้ามตึกอะไรเงี้ยหรือว่าโดดขึ้นไปอยู่บนตึกอะไรอย่างเงี้ยของตัวนี้ปืนมันไม่ค่อยดีนะครับเป็นมิสไซล์ระยะสั้นนะแล้วก็ไม่ได้แบบตามทิศทางนะครับผมอยู่ที่เราลิงอย่างเดียวนะฮะถ้าตอนนี้เรายืดได้อีกอันหนึ่งนะครับเราก็จะตีตื้อเข้ามานะครับยังไงก็ยังได้เปรียบนะครับตอนนี้เหมือนมันจะรู้ตัวแล้วนะฮะผมต้องระวังมากนะครับเพราะว่าตัวที่ผมต่อสู้อยู่ตอนนี้มันแข็งๆมากถ้าตัวนี้ผมตายนะครับผมจบเลยนะครับไม่เหลือตัวให้เล่นแล้วอีก3มี4ตัวตายไป3แล้วนะครับโอ้โหผมหนีดีกว่าไม่ไหวครับโอ้ตายเรียบร้อยครับถ้าเราตายนะครับเราก็จะเลือกได้นะว่าเราจะออกเลยหรือว่าเราจะไปดูคนอื่นเล่นนะครับดูต่อนะฮะตอนนี้เหลือ2นาทีนะครับผมเนี่ยเหมือนก็จะมีปืนไม่เหมือนกันนะครับใช้เงินซื้อไม่เหมือนกันอย่างปืนอันนี้นะครับที่เห็นนะฮะมันยิงแรงมากเลยนะครับแต่ว่ามันยิงระยะใกล้มากครับเป็นปืนเลเซอร์นะแล้วมีปืนกลด้วยปืนกลจะยิงเบาครับแต่ว่าจะเล่นได้ต่อเนื่องนะครับตอนนี้มีโล่นะครับผมนี่ครับตัวนี้มีโล่บางข้างหน้าอย่างนี้เลยนะครับเดินลุยได้สบายนะครับแล้วตัวนี้เน้นเป็นการใช้มิสไซล์หมดเลยนี่ก็เป็นมิสไซล์ติดตามมาเลยนะครับผมสี่ฮันนี่ก็เน้นปืนกลอย่างเดียวแต่ตัวแมงมุมมันน่าจะตายไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเหลือหุ่นเท่ากันนะครับผมฝั่งละ4ตัวนะครับตอนนี้เรายึดคืนมาได้อันหนึ่งนะฮะตอนนี้สีแดงชนะเรียบร้อยแล้วครับ
จบเกมครับผมยังไงก็ไปลองเล่นกันดูนะครับผมบอกเลยว่ามันสนุกมากๆแล้วก็มันมากๆเลยนะครับผมเอาไว้แบบเล่นค่าเวลาหรือว่าเล่นแบบตั้งใจก็ได้นะครับผมเพราะมันมีภารกิจให้ทำนะครับผมภารกิจก็ดูได้จากตรงนี้นะฮะตรงเครื่องหมายตกใจตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับผมยังไงก็ขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับผมแล้วก็ถ้าใครเนี่ยอยากจะให้ผมแนะนำแอปอะไรหรือว่าอยากจะพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วพบกันใหม่ในแอปหน้าครับผมอย่าลืมกด Subscribe เนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับสวัสดีครับ